สวัสดีครับผมแบซิโนครับเย้ yeah! มาพบกันสำหรับคลิปสอนกีตาร์มือใหม่นะครับอันนี้คือคลิปที่11แล้ววันนี้จะมาแนะนำคอร์ดที่เจอกันบ่อยๆเหมือนกันนะครับสำหรับคอร์ดไมเนอร์ก็คือคอร์ด C sharp minor นะครับ C sharp minor เนี่ยจะประกอบด้วยโน้ต C sharp E แล้วก็ G sharp นะครับ C sharp E G sharp โอเคนะครับคราวนี้ก็คือนิ้วชี้ถ้าตั้งแต่สาย5ลงไปสายที่1นะครับที่ช่องที่4นะครับนิ้วนางอยู่ที่สายที่4ช่องที่6นิ้วก้อยอยู่สายที่3ช่องที่6นิ้วกลางอยู่สายที่2ช่องที่5แล้วก็นิ้วชี้ก็จะเป็นสายที่1นะครับที่ช่องที่4นะครับก็คือท่าไว้สายที่1สีจะเป็นอย่างนี้คราวนี้นะครับมาดูกันโน้ตนิ้วชี้นะครับสายที่5ช่องที่4จะเป็นโน้ต C sharp นิ้วนางนะครับสายที่4ช่องที่6จะเป็นโน้ต G sharp นิ้วก้อยสายที่3ช่องที่6จะเป็นโน้ต C sharp นิ้วกลางสายที่2ช่องที่5จะเป็นโน้ต E แล้วก็สาย1นะครับที่กดช่องที่4จะเป็นโน้ต G sharp นะครับโอเคครับยังไงก็ลองไปฝึกจับมาดูพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ